แล้วก็เอาไปส่องนะครับอย่างนี้นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องเทียบกัรหน1่งเทมไรส์ตันนะครับช่องที่คุยเรื่อง iPhone การกินท่องเที่ยวอุปกรณ์เสริมนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับทันทีที่เพื่อนๆได้เครื่องใหม่มานะครับเราก็จะมา โอนถ่ายข้อมูลนะครับจากเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าของผมก็เป็นไอโฟนสิบสอง mini นะครับแล้วก็จะย้ายเข้าไปตัวเครื่องใหม่คือ iPhone 13ม mini นะครับวิธีเริ่มนะครับอ,อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปในไลน์ก่อนนะครับเพื่อ,อไปจดอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรนะครับเช็คให้แน่นอนว่าไลน์ของเราเนี่ยเ,เป็นอ e ีเมลอะไรพาสเวิร์ดอะไรนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ active ตัวลายเนี่ยคืออะไรนะครับนอกนั้นก็แอปต่างๆก็สามารถดำเนินการต่อได้โดยที่ว่าควรจะมีพาสเวิร์ดนะครับที่เราต้องจำเป็นต้องใช้อย่างพวก Facebook อะไรทั้งหลายนะครับมันก็โอเคถ้าเพื่อนๆมีทุกอย่างดังที่ได้กล่าวไปแล้วพร้อมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเปิดเครื่องนะครับ ครนี้เนี่ยเอออย่าลืมนะครับก็วควรจะอยู่ในที่ที่มีหรือตอนเราต้องใช้เอ่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ควรจะมีเอ่อไวเลสแลนนะครับหรือ Wi-Fi นะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเจอ Hello นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเออเมื่อระวางข้างกับเครื่องเก่าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็จะรับรู้ทันทีนะครับกดดำเนินการต่อนะครับ แล้วก็เอาไปส่งนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องป้อนรหัสนะครับป้อนรหัสของ iPhone อีกเครื่องของคุณนะครับก็คือป้อนรหัสจาก iPhone เครื่องเก่านะครับรอสักครู่นะครับ ปกติแล้วเนี่ยทางถ้าเครื่องเก่าเรามี Wi-Fi ที่ต่อที่บ้านน,นะครับเมื่อทําขั้นตอนที่ผ่านมานครับตัว Wi-Fi ก็จะมาอัตโน,โตโนมัตินะครับคราวนี้เราก็ต้องมาเริ่มทำเฟซ Face ID กัน,นครับก็กดดําเนินการต่อหรือจะตั้งค่าภายหลังก็ได้ครับ ถ่ายโอนจากข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลจากเ,ออเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าผมตั้งชื่อเทศสิบสองมิินะครับก็ดําเนินการต่อข้อมูลเออกาหนดข้อกาหนดเงื่อนไขต่างๆครับกดยอมรับนะครับเครื่องเก่านะครับลืมบอกไปนะครับควรจะอัปเดตให้เป็น i e o s ใหม่ล่าสุดก่อนนะครับ ดำเนินการต่อนะครับ i อเมสเซจและเฟซทา e ดำเนินการต่ออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับจะแชร์กับ Apple หรือไม่แชร์ก็ได้กับนักวิเคราะห์หรือนะครับคือผมก็ไม่มีความรับอะไรก็แชร์แชร์ไ้น,นะครับเผื่อเขาจะได้ไปแก้ไขนะครับเวลาที่ แอปพลิเคชันหรือว่าการใช้งานมันมีปัญหานะครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราซื้อเครื่องมาใหม่นะครับลอรล่าสุดเนี่ยก็จะเป็น iOS 15.0นะครับซึ่งเมื่อวันก่อนนะครับทาง Apple ก็ได้ออกอัปเดต15.0.1ซึ่งจะมาแก้ไขข้อปกพ้องนะครับของ15.0ที่ผ่านมานะครับออในยะสสำคัญใน15.0.1เนี่ยก็จะมีปัญหากับการเ,ออเชื่อมกับ Apple Watch นะครับ เ,เมื่อเพื่อนๆใส่หน้ากากอยู่แล้วต้องการปลดล็อกด้วย Apple Watch เนี่ยมันจะเท่าที่ทราบมาก็คือบางบางเครื่องจะไม่สามารถเอ่อทำตัวนี้ได้นะครับ15.1เนี่ยก็จะมาแก้ไขในเรื่องของการเอ่อปลดล็อกด้วย Apple Watch นะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดและติดตั้งต้องสังเกตน,นะครับถ้าแบตเตอรี่ มีไม่ถึง50%เนะครับเพื่อนๆจะต้องออชาร์จสายไปด้วยชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะครับตัวนี้ผมใช้ MagSafe ในการชาร์จนะครับ เมื่อถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยนะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ขึ้นว่าถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จนะครับตอนนี้ก็เครื่องเก่าก็ไม่จําเป็นจะต้องยุ่งอะไรกันมาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเครื่องเก่าเนะพื่อนๆต้องการไปขายต่อนะครับมันก็จะมีขั้นตอนนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเรายังเก็บเครื่องเก่าใช้ไว้นะครับก็ ให้บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอย่าเพองไ,ไปกดนะครับว่าให้ลบข้อมูลเดี๋ยวเครื่องเก่าเนี่ยถ้าเรามีอะไรขึ้นมาจากเครื่องใหม่เนี่ยที่ยังติดตั้งไม่สําเร็จหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยข้อมูลเราจะไม่เหลือนะครับเมื่อเรียบร้อยนะครับก็ลองดูนะครับ กู้คืนสำเร็จแล้วดําเนินการต่อเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้ง Face ID นะครับตอนนี้ก็จะถามให้ตั้ง Face ID ยไหมก็ยังสามารถไปตั้งทีหลังก็ได้นะครับแต่จะตั้งตอนนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับกดดําเนินการต่อเริ่มต้นกันสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ malariaDB iPhone รุ่นที่เป็น Face ID นะครับก็มาดูนะครับว่าทําอย่างไรกดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เครื่องก็จะรับรู้หน้าของเรานะครับก็หมุนคอนะครับ มันเป็นวงกลมสีเขียวพร้อมครับก็จะเป็นรอบสองนะครับก็หมุนอีกนะครับแค่นี้เองครับก็เสร็จแล้วครับการตั้ง Face ID นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Sir i นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับแชร์การเลือกเสียงแล้วก็เวลาหน้าจอนะครับ ำเนเินการต่อการุูมหน้าจอจะเปนเ็นการต่อนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับคราวนี้เนี่ยเนื่องจากเ,ออเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่านะครับก็จะต้องมีการถามถึง Apple ID แล้วก็รหัสผ่านนะครับก็ควรจะเข้าไปดำเนินการให้เสร็จนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้หน้าจอทีเออ่เครื่องเก่านะครับอันนี้หน้าจอเครื่องใหม่ครับเรียกว่าเหมือนกันทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันก็จะควรจะปล่อยให้ดาวน์โหลดจนสําเร็จนะครับถึงแม้จะติดตั้งสําเร็จแล้วข้อมูลมาเกือบหมดแล้วนะครับก็ต้องรอใหออ้การติดตั้งทุกอย่างในแอปเนี่ยดึงมาให้หมดก่อนนะครับ ำหรับคนที่ใช้ไลน์นะครับก็เข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวต,วตวนอีกครั้งครับด้วยหมายเลขโทรศัพท์อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับข้อมูลในไลน์ของคุณเนี่ยที่คุยกันที่มีการแชทกันไว้ล่าสุดเนี่ยก็จะมาครบทุกอย่างนะครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้ Apple ID นะครับทางโทรศัพท์เครื่องเครื่องใหม่เนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นมานะครับการตรวจสอบสิทธิสองปัจจัยนะครับก็คือเราต้องเปิดโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับ เป็นการยืนยันแล้วจะได้รหัสจากเครื่องเก่ามานะครับต้องมาใส่นะครับตลังจากได้ใส่พาสเวิร์ดที่ Apple ID ไปแล้วนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าโทรศัพท์ได้ย้ายข้อมูลแล้วก็ติดตั้งสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ผมติดตั้งโทรศัพท์เครื่องเก่าเครื่องใหม่สำเร็จเรียบร้อยนะครับ นน uh แล้วเดี๋ยวก็จะมีการทดสอบในอนา,า,อนอนาคตต่อไปวิธีการใช้งานระหว่าง iPhone เลือกเครื่องใหม่13มินิกับ12มิน i นะครับแล้วก็การจะมีการเปรียบเทียบนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มาดูกันว่า iPhone 13มินิกับ12มิน i เนี่ยต่างกันตรงไหนนะครับสวัสดีครับ